ยอดมือปราบโกเล้งนนพรัตคนที่ไม่ใช่คนวิการดึกมากแล้วจริงๆหลิวเฉียงโกยนั่งอยู่ในห้องรับแขกที่แคบเ,เล็กและสมซ่อเพียงลำพังเนิ่นนานายังปราศจากความเคลื่อนไหวใดหลิวเฉียงโกยจัดวางสตรีแปลกหน้านางนั้นลงบนเตียงก่อนนำผ้าห่มเท่าที่หาได้คลุมลงบนร่างนางจนหมดสิน้นคลายกลิ่งเกรงนางจะเป็นหวัด จากนั้นหลิวเฉียงโกยจุดตะเกียงเท่าที่มีภายในห้องจนหมดสิน้นกระทั่งไฟในเตายัางจุดขึ้นหลิวเฉียงโกยทั้งไม่กลัวเผชิญหน้ากับความตายและไม่กลัวเผชิญหน้ากับความมืดเพียงบังเกิดความชิงชังรังเกียจต,ต่อเรื่องสองประการนี้อย่างบอกไม่ถูกมักมุ่งหวังสามารถห่างจากพวกมันบ้างตอนนี้หลิวเฉียงโกยกําลังลําดับความนึกคิดทั้งมวลทบทวนเรื่องราวตั้งแต่ต้นอีกเที่ยวหนึ่ง หลิวเฉียงโกยความจริงเป็นคนไร้ชื่อเสียงกระทั่งตนเองยังไม่ทราบตนเองมีพลังลึกล้ำป่านใดเนื่องเพราะหลิวเฉียงโกยไม่เคยทดลองมาก่อนและไม่คิดทดลองมาก่อนแต่โอเล่าเอียจือ้อขุดค้นตนขึ้นมาคล้ายขุดพบไข่มุกลูกหนึ่งจากในหอยมุกก็มีป่านโอเล่าเอียจือ้อไม่เพียงมีสายตาที่คมกล้าคู่หนึ่งทั้งยังมีมันสมองที่ไม่มีผู้ใดเทียมเทียบได้ มันไม่เคยดูคนผิดมาก่อนและไม่เคยดูเรื่องใดผิดพลาดมาก่อนข้อสันนิษฐานของมันไม่เคยพลังผิดแม้สักครั้งเดียวโอเล่าเอียจือ้อไม่เคยสวมเครื่องแบบข้าราชการและรับเงินเดือนหลวงแต่กลับเป็นหัวหน้ามือปราบอันดับหนึ่งของแผ่นดินพนักงานมือปราบทุกอำเภอทุกมณนฑนลล้วนให้ความเคารพเพื่อทูลมันดุจเทพเจ้าเนื่องเพราะขอเพียงโอเล่าเอียจื้อยินยอมเกี่ยวข้องในโลกไม่มีคดีอุกชะกันใดที่ทำลายไม่ได้ ขอเพียงมันมีชีวิตอยู่ชาวมิจฉาชีพที่ประกอบคดีอย่าหมายลอยนวลอยู่เหนือกฎหมายได้น่าเสียดายที่ไม่ว่าดาบไวปานใดล้วนมีวันบิ่นชำรุดไม่ว่าคนที่เข้มแข็งปานใดต้องมีวันเจ็บป่วยชาราภาพในที่สุดโอเล่าเอี้ยจื้อชาราแล้วมีหนำซ้ำป่วยเป็นไขข้ออักเสบหากไม่มีคนประคับประคองไม่อาจเดินเหินแม้สักก้าวเดียว สองสามปีที่มันล้มป่วยและแวกนะครหลวงได้เกิดคดีใหญ่หลายร้อยคดีจำนวนที่แน่นอนคือ332คดีในคดี300กว่าคดีนี้กลับไม่อาจคลี่คลายทำลายแม้สักคดีเดียวแต่คดีเหล่านี้ไม่อาจไม่คลี่คลายเนื่องเพราะผู้ที่ถูกโจรกรรมไม่เพียงมีขุนนางชั้นผู้ใหญ่ทั้งยังมีวีรบุรุษของบูลิมไม่เพียงมีตระกูลใหญ่อันสูงส่งมีหนำซ้ำยังมีเชื้อพระวงศ์สูงสัก เท้าของโอเลาเอียดจื้อแม้ผิการแต่ดวงตายังไม่บอดมันดูออกว่าคดีเหล่านี้ล้วนเป็นการกระทําของคนคนเดียวมีหนําซ้ํามีเพียงคนเดียวสามารถทําลายคดีได้ผู้ประกอบคดีต้องเป็นเล้งโง่ผู้ที่สามารถทําลายคดีก็ต้องเป็นลิ้วเชียงโกยคนในวงการล้วนเชื่อว่าข้อสันนิษฐานของมันครั้งนี้ยังไม่ผิดพลาดดังนั้นลิ้วเชียงโกยที่ไร้ชื่อเสียงเรียงนามพลันกลับกลายเป็นยอดคนที่น่าสนใจในบัตรดน นึกถึงตอนนี้หลิวเฉียงโกยก็ไม่ทราบนี่เป็นโชคหรือเป็นคราเคราะของตนเองจนบัดนี้หลิวเฉียงโกยยังไม่เข้าใจโอเล่าเอียดจื้อฉไหนเลือกตนเองหลิวเฉียงโกยคล้ายไม่มีวันเข้าใจชายชราที่กรอกกลิ้งดุดจจิ้งจอกเท่าผู้นี้เช่นเดียวกับที่ไม่มีวันเข้าใจทิดาของชายชราผู้นี้หลิวเฉียงโกยเพียงจําได้เมื่อหนึ่งปีก่อนตนเองคบหาสหายนามเฮงน้ำผู้หนึ่งมีอยู่วันหนึ่ง เหงน้ำพลันชักชวนตนเองไปเยี่ยมเยือนโอเล่าเอี้จือ้อสามเดือนให้หลังโอเล่าเอี้จื้อก็มอบภาระนี้แก่ตนเองจบจนกระทั่งคืนนี้หลิวเฉียงโกยค่อยทราบว่าภาระนี้หนักอึ้งเพียงไหนตอนนี้หลิวเฉียงโกยนับว่าปกปิดความเคลื่อนไหวในสามเดือนที่แล้วมามาให้แหลงโง่ล่วงรู้ได้แต่ภายหน้าเล่าหลิวเฉียงโกยสามารถฆ่ากาลีน้อยหลีตัวกอดาวตกปีศาจหลวงจีนเหล็ก กล้าวิญญาณเล่าเตียและสตรีปลอมนั้นขโมยหีบไม้ลึกลับใบนั้นภายในครึ่งชั่วยามหรือไม่สามารถจับกลุมเลงโง่ไปดำเนินคดีหรือไม่มีแต่ลิ้วเฉียงโกยที่ทราบตนเองไม่มีความมั่นใจแม้แต่น้อยที่กลัดกลุ้มกังวลใจที่สุดยังคงเป็นโอง้งวยีนางที่แท้เป็นสตรีเยี่ยงไรที่แท้ปฏิบัติต่อตอนอย่างไรมีแต่ลิวเฉียงโกยเองที่ทราบ ตนเองก็เป็นคนเป็นมนุษย์ปุถุชนที่มีชีวิตเลือดเนื้อหาใช่ก้อนหินก้อนหนึ่งไหม่วิการแม้มืดมิดแต่ยังห่างจากช่วงเวลาฟ้าสางอีกนานนักวันพรุ่งจะเกิดเรื่องใดแหลงโงจะใช้บุคคลเยี่ยงไรชักนำตนไปยังที่อยู่ของหูหินคะนึงหาหลิวเฉียงโกยทอดถอนใจเพียงหวังสามารถนั่งหลับบนเก้าอี้นี้สักตื่นลืมความกลัดกลุ้มเหล่านี้ไปชั่วคราวแต่ขณะเวลานั้น หลิวเฉียงโกยพลันได้ยินซุ้มเสียงประหลาดชนิดหนึ่งคล้ายเป็นละอองฝนหอบหนึ่งโปรยปลายลงบนหลังคาตึกจากนั้นเป็นเสียงผึบห้องหับทั้งหลังพลันลุกไหมอย่างกระทันหันคล้ายห้องที่ประกอบจากกระดาษถูกจุดไฟพอลุกไหมก็ไม่อาจดับได้เป็นผู้ใดเผาตึกหลังนี้หลิวเฉียงโกยย่อไม่ถูกเผาตายไป ต่อให้กักขังลิวเฉียงโกยไว้ในเตาหลอมที่ลุกไหม้ร้อนแรงลิวเฉียงโกยไม่แน่นักว่ายังมีวิธีหลบหนีออกไปห้องหลังนี้แม้ไม่ใช่เตาหลอมแต่ก็ลุกไหม้จนใกล้เคียงยิ่งรอบบริเวณล้วนเป็นเปลวไฟนอกจากเปลวไฟแ,ปแปลบแปกปราบล้วนไม่เห็นอันใดอีกแต่ลิวเฉียงโกยโถมออกไปแล้วลิวเฉียงโกยโถมเข้าห้องครัวก่อนยกอ่องน้ำขนาดใหญ่ใบหนึ่งขึ้นทูนอ่งน้ำอยู่เหนือศีรษะ น้ำในโอง่งราดลดร่างหลิวเฉียงโกยจนเปียกชุ่มโชกร่างของตนพันโถมอกไปไม่มีผู้ใดคำนวณความรวดเร็วของปฏิกิริยาหลิวเฉียงโกยได้และไม่มีผู้ใดคาดคำนวณความรวดเร็วของหลิวเฉียงโกยได้หลิวเฉียงโกยโถมออกจากห้องไฟได้ในบัดดลนอกจากห้องหับที่ลุกไหมน้นี้ในแผ่นฟ้าแผ่นดินกลับยังเงียบสงบยิ่งภายใต้เปเลวไฟสาดสองพุ่มไม้ดอกสีเหลืองเล็กๆในลานตึกหลายย่อมดูไปสดสวยน่านิยมกว่าเดิม ดารุณีน้อยสวมเสื้อผ้าชุดเหลืองนางหนึ่งถือดอกไม้เหลืองเล็กๆดอกหนึ่งมองดูลิ้วเฉียงโกยส่งเสียงหัวรอกคิกคักนอกประตูกลับยังจอดไว้ด้วยรถม้าคันหนึ่งม้าเทียมรถถูกปิดตาไว้เปเลวไฟอันร้อนแรงหน้าตรนกหาได้สร้างความแตกตื่นแก่พวกมันใหม่ดารุณีน้อยชุดเหลืองพลันพริ้วปราดไปดุดนางแอนถลากลื่นเปิดประตูรถมาเหลียวหน้ามาแย้มยิ้มให้กับลิ้วเฉียงโกยนางไม่กล่าวกระไรทั้งสิน้น หลิวเฉียงโกยก็ไม่ถามกระไรนางพอเปิดประตูรถหลิวเฉียงโกยก็ก้าวขึ้นไปนั่งลงรถม้าพลันห่อตะบึงออกจากแหลง่งเปเลวไฟยังลุกไหม้ไม่หยุดยัง้งแต่ยิ่งมายิ่งห่างจากหลิวเฉียงโกยรถมาถ้าโถมเข้าสู่ม่านวิการอันลึกล้ำไร้ขอบเขตม่านวิการที่มืดมิดหลิวเฉียงโกยแม้ไม่พรั่นพรึงต่อความมืดแต่ก็บังเกิดความชิงชังรังเกียจอย่างบอกไม่ถูก นับแต่ถุงเท้ากางเกงชั้นในจบจนกระทั่งชุดยาวชั้นนอกล้วนใหม่เอี่ยมละอ่อแม้แต่อ่างไม้ที่ใช้อาบน้ําก็ใหม่เอี่ยมละอ่อรถม้าลึกลับควบขับมาถึงตัวตึกหลังหนึ่งก็หยุดชะงักลงหลิวเฉียงโกยติดตามดารุณีน้อยเข้าห้องภายในห้องก็จัดวางอ่างน้ำหนึ่งรออยู่ก่อนระดับความอุ่นของน้ําทั้งไม่เย็นเกินไปและไม่ร้อนเกินไป ดารุณีน้อยชี้มือไปยังอ่างน้ำนั้นหลิวเฉียงโกยก็เปลื้องเสื้อผ้ากระโดดลงไปนางยังไม่กล่าวกระไรแม้สักคำเดียวหลิวเฉียงโกยก็ยังไม่ได้ถามกระไรแม้สักคำเดียวรอจนหลิวเฉียงโกยอาบน้ำชำระกายเช็ดตัวเหือดแห้งตระเตรียมผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เอี่ยมละอชุดนั้นดารุณีน้อยพลันถลันเข้ามาอีกด้านหลังนางยังติดตามด้วยคนสองคนหามอ่างไม้ใหม่เอี่ยมละอเข้ามาใบหนึ่ง ภายในอ่างบรรจุน้ำเปี่ยมล้นระดับความอุ่นของน้ำก็ไม่เย็นเกินไปและไม่ร้อนเกินไปดารุณีน้อยชี้ไปยังอ่างน้ำอีกคราหลิวเฉียงโกยมองดูนางแวบหนึ่งในที่สุดกระโดดลงในอ่างอีกราขายไม่ได้อาบน้ำมาสามเดือนชำระขัดสีร่างอีกเที่ยวหนึ่งหลิวเฉียงโกยไม่ใช่บุรุษที่เกรงว่าการอาบน้ำจะกระทบกระเทือนถึงาธาตุพลังของร่างกายซึ่งความจริงหลิวเฉียงโกยชมชอบอาบน้ำยิ่ง หลียวเฉียงโกยก็ไม่ใช่บุรุษที่ปากมากผู้อื่นหากไม่บอกโดยปกติตนเองจะไม่ถามแต่รอจนดารุณีน้อยใช้คนแบกอ่างน้ําเข้ามาเป็นครั้งที่สี่หลิวเฉียงโกยก็ไม่มีปัญญาสะกดจิตใจอีกต่อไปหลิวเฉียงโกยขัดถูร่างตนเองจนผิวกายแดงก่ําดูไปคล้ายหัวผักกาดแดงที่เพิ่งปลอกเปลือกออกต้นหนึ่งดารุณีน้อยกลับชี้มือไปยังอ่างน้ํากลับให้หลิวเฉียงโกยอาบอีกครั้ง หลิวเฉียงโกยมองดูนางพลันหัวร่อแล้วดารุณีน้อยก็หัวร่อนางความจริงหัวร่ออยู่ตลอดเวลาหลิวเฉียงโกยพลันถามว่าบนร่างข้าพเจ้ามีมูลสุนัขดารุณีน้อยหัวร่อคิกคักตอบว่าไม่มีมีมูลแมวก็ไม่มีบนร่างข้าพเจ้ามีอะไรดารุณีน้อยกรอกตาตลบหนึ่งใบหน้ากลมป้อมปรากฏประกายแดงระเรื่อขึ้นบนร่างหลิวเฉียงโกยไม่มีใดทั้งสิน้น หลิวเฉียงโกยกล่าวต่อข้าพเจ้าอาบน้ำสามครั้งต่อให้บนร่างมีมูลสุนัขจริงๆตอนนี้ก็ชะล้างหมดสิ้นแต่แรกแล้วดารุณีน้อยผงกศรีระด้วยเบน้าแดงฉานซึ่งความจริงนางเติบโตเป็นสาวแล้วหลิวเฉียงโกยกล่าวว่าอย่างนั้นท่านฉนัยยังให้ข้าพเจ้าอาบน้ําอีกครั้งไม่ทราบหลิวเฉียงโกยงงง,งนันวูบกล่าวว่าท่านก็ไม่ทราบดารุณีน้อยกล่าวว่าข้าพเจ้าเพียงทราบว่า ไม่ว่าผู้ใดต้องการพบเสียวเจียเราต้องอาบน้ำชำระก,กายตั้งแต่ศรีรษะจรดปลายเท้าห้าเที่ยวดังนั้นลิ้วเฉียงโกยอาบน้ำชำระก,กายห้าเที่ยวขณะที่ลิ้วเฉียงโกยสวมใส่เสื้อผ้าใหม่เอี่ยมละออติดตามดารุณีน้อยไปพบเสียวเจียนางนั้นผันพบว่าคนผู้หนึ่งสามารถอาบน้ำติดต่อกันห้าครั้งหาใช่เรื่องทนทานไม่ได้ไหมตอนนี้ตลอดทั้งร่างลิ้วเฉียงโกยปลอดโปร่งสบายขณะเดินอยู่บนทางระเบียงเรียบลื่นดุดกระจก ลายหอ่อย่างบนปุยเมฆก,ก็มิปานสุดทางระเบียงมีประตูแขวนม่านไข่มุกบานหนึ่งประตูปิดแง้มไว้และไม่กว้างนักแต่ภายในห้องกลับกว้างขวางยิ่งผนังสีขาวสะอาดพื้นไม้ขัดมันแวววาวภายในห้องอันกว้างใหญ่เพียงจัดตั้งหนึ่งโต๊ะหนึ่งเตียงและหนึ่งกระจกสตรีเรือนร่างอ่อนแอนงดงามสวมเสื้อแพรสีเหลืองอ่อนนางหนึ่งกำลังยืนยนโฉมตนเองอยู่ที่หน้ากระจกทองเหลืองขนาดใหญ่บานหนึ่ง นางเป็นบุคคลที่ควรแกการยนชมจริงๆหลิวเฉียงโกยแม้ไม่ได้เห็นใบหน้านางโดยตรงแต่ก็เห็นจากในกระจกกระทั่งหลิวเฉียงโกย,ยังมิอาจไม่ยอมรับว่าใบหน้านี้งดงามจริงๆงามเพรียบพร้อมไร้ตำหนิงามจนไม่มีข้อค่อนขอดคอระหาใดความงามนี้แทบไม่ใช่ความงามของมนุษยชาติหากแต่งามซึ้งดุดเทพธิดาในภาพวาดความงามนี้เป็นความงามที่ได้แต่ชื่นชมแต่ไกล งามจนผู้คนไม่กล้าเฉยชิดใกล้ดังนั้นหลิวเฉียงโกยหยุดเท้าแต่ไกลนางย่อมแลเห็นหลิวเฉียงโกยจากในกระจกแต่ไม่เหลียวหน้ามาถามเสียงเย็นฉาว่าท่านคือหลิวเฉียงโกยข้าพเจ้าใช่ข้าพเจ้าแซ่ขงเรียกว่าขงหลังกุนนางกลับเป็นขงเชียนกยุงขงหลังกุนบริวารของเลลงโงประกอบด้วยหนึ่งราชสีหนึ่งพยัก์หนึ่งนกยุงนกยุงในจำนวนนั้นคือน,นาง ซุ่มเสียงนางก็ไพเราะยิ่งแต่แฝงแววเย่่หยิงเย็นชาอย่างบอกไม่ถูกชนิดหนึ่งคล้ายคำนวณแน่ว่าไม่ว่าผู้ใดได้ยินชื่อนางอดตื่นตระหนกไมิได้แต่สีหน้าลิ้วเฉียงโกยปราศจากแววตื่นตะหนกแม้แต่น้อยของหลังกุลพันแค่นหัวร่ออย่างเย็นชากล่าวว่าข้าพเจ้าแม้ไม่เคยพบเห็นท่านแต่ทราบแต่แรกว่าท่านเป็นคนเยี่ยงไรอ๋อแลงโง่บอกว่าท่านเป็นคนน่าสนใจยิ่ง วิธีจับจ่ายเงินทองก็น่าสนใจยิ่งหลิวเฉียงโกยกล่าวว่ามันไม่ได้กล่าวผิดเจ้าราชสีบอกว่าก,ากระดูกของท่านแข็งยิ่งทนทานการทุบตีได้ดีเยี่ยมยิ่งมันก็ไม่ได้กล่าวผิดของลังกุลกล่าวสืบต่อเพียงแต่สตรีที่เคยพบพานท่านมามีคำวิจารณ์ต่อท่านเพียงสามคำสามคำใดไม่ใช่คนหลิวเฉียงโกยกล่าวอย่างเฉยชาว่าพวกนางก็ไม่ได้กล่าวผิด คงหลังกุลเน้นเสียงว่าบุรุษที่ไม่ช่คนขอเพียงมองดูข้าพเจ้าแวบหนึ่งก็ต้องตายข้าพเจ้าไม่ได้มาดูท่านเป็นท่านเรียกข้าพเจ้ามาเองคงหลังกุลหน้าผื่ขาวกล่าวว่าข้าพเจ้าเรียกท่านมาเนื่องเพราะข้าพเจ้ารับปากเล้งโง่ไว้ไม่เฉะนั้นท่านคงเสียชีวิตในที่นี้แล้วท่านรับปากเล้งโง่อันใดข้าพเจ้ารับปากมันว่าจะนําท่านไปพบคนผู้หนึ่งที่แท้ นางเป็นบุคคลที่เล้งโง่ใช้มาเพื่อนำตนเองไปยังที่อยู่ของหูหยินคะนึงหาองหลังกุลกล่าวสืบต่อนอกจากนี้พวกเราไม่มีความสัมพันธ์ใดทั้งสิ้นดังนั้นยามอยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้าท่านทางที่ประเสริฐเรียบร้อยกว่านี้ข้าพเจ้าล่วงรู้กิจศัพท์ด้านสตรีของท่านเป็นอย่างดีหากท่านยึดถือข้าพเจ้าเป็นเช่นสตรีอื่นท่านยังคงต้องตายแน่นอนข้าพเจ้าเข้าใจท่านทางที่ประเสริฐให้เข้าใจ หลิวเฉียงโกยกล่าวว่าข้าพเจ้าก็มุ่งหวังท่านสามารถทําความเข้าใจสองประการท่านบอกประการแรกข้าพเจ้าก็ไม่คิดมีความสัมพันธ์ใดกับท่านทั้งสิน้นใบหน้าของหลังกุลเผือดขาวกว่าเดิมหลิวเฉียงโกยกล่าวสืบต่อประการสองข้าพเจ้าแม้ไม่เคยพบเห็นท่านแต่ก็ทราบแต่แรกว่าท่านเป็นคนเยี่ยงไรของหลังกุลอดถามไม่ได้ว่าข้าพเจ้าเป็นคนเยี่ยงไรท่านเข้าใจว่า ท่านเป็นนกยุงที่สวยงามตัวหนึ่งเข้าใจว่าชนชาวโลกหลนชื่นชมในตัวท่านซึ่งความจริงหนึ่งเดียวที่ชื่นชมในตัวท่านคือท่านเองใบหน้าขาวซีดของโขงลังกุลแปลเปลี่ยนเป็นเขียวคล้ำพลันเหลียวควับมาขม่นมองหลิวเฉียงโกยในดวงตาคู่งามคล้ายปรากฏเปลวไฟลุกไหม้แต่หลิวเชียงโกยยังกล่าวต่ออย่างเฉยชาว่าท่านตามตัวข้าพเจ้ามาเพราะเล้งโง่ข้าพเจ้ายินยอมมาก็เพราะเล้งโง่ระหว่างพวกเรา ความจริงไม่มีความสัมพันธ์อันใดเพียงแต่เพียงแต่เป็นอย่างไรท่านไม่สมควรจุดไฟเผากระท่อมข้าพเจ้าไม่สมควรหลิวเฉียงโกยกล่าวว่าอักคีรายนั้นหากเผาข้าพเจ้าตายไปท่านไหนเลยนำข้าพเจ้าไปพบผู้คนได้ฮะอักคีรายนั้นหากเผาท่านจนตายท่านก็ไม่คู่ควรไปพบคนผู้นั้นหลิวเฉียงโกยก็อดถามไม่ได้ว่าคนผู้นั้นที่แท้เป็นใคร เป็นชิวหวยป่อนางรับมอบหมายมานำหลิวเฉียงโกยไปพบภูหญินคนนึงหาจริงๆหลิวเฉียงโกยกล่าวว่าท่านจะนำข้าพเจ้าไปพบนางข้าพเจ้าเป็นสหายของนางมีแต่ข้าพเจ้าสามารถเข้าชิวจุ้ยสัวจึงหมูตึกเนตนนาได้ท่านเป็นสหายกับนางนางก็ยึดถือท่านเป็นสหายแต่ท่านกลับทำงานให้กับเล้ง,งโง่องหลังกุลกล่าวเสียงเย็นชาว่าระหว่างสตรีกับสตรี ความจริงไม่มีมิตรสหายที่แท้จริงหลิวเฉียงโกยทอดถอนใจกล่าวว่าโดยเฉพาะสัตรีเช่นท่านสหายเพียงหนึ่งเดียวของท่านคือตัวท่านเองครั้งนี้ของหลังกุลกลับไม่มีโทศรศัพท์กล่าวยังเฉยฉาว่าอย่างน้อยข้าพเจ้ายังดีกว่านางอ้อนางถึงกับยึดถือตนเองเป็นศัตรูของตนแต่นางกลับยินยอมให้ท่านเข้าหมู่ตึกเนตรนภาของนาง ดวงตาของหลังกุลพลันปรากฏแววชิงชังมากร้ายชนิดหนึ่งกล่าวว่านางยินยอมให้ขับเจ้าเข้าไปเนื่องเพราะนางชมชอบทรมานข้าพเจ้าชมชอบดูข้าพเจ้าถูกนางทรมานไม่มีผู้ใดบรรยายสีหน้าของนางได้นั่นไม่ใช่คำชิงชังมากร้ายสามารถบรรยายได้สแสดงแน่ชัดระหว่างสตรีที่ทั้งลึกลับทั้งงดงามทั้งเย็นชาอมมหิทั้งสองนางนี้ มีความสัมพันธ์ที่บุคคลอื่นไม่สามารถคาดคำนวณได้หลิวเฉียงโกยมองดูนางพลันยิ้มออกมากล่าวว่าตกลงท่านไปเถอะท่านข้าพเจ้าทั้งไม่คิดไปพบนางและไม่จําเป็นต้องไปชมดูนางคงลังกุลกล่าวว่าท่านไม่อาจไม่ไปเพราะเหตุใดหนึ่งเพราะข้าพเจ้าก็ไม่ทราบถ้ำลับของนางอยู่ที่ใดข้าพเจ้าเพียงสามารถนําท่านไปยังหมู่ตึกเนตรนภาให้ท่านสาอหาถ้ำลับนั้นเอง หัวใจหลิวเฉียงโกยตกวูบลงหลิวเฉียงโกยพลันพบว่าเรื่องนี้ยังสลับซับซ้อนและลำบากยากเข็นกว่าที่ตนคาดคิดไว้อีกดวงตาของหลังกุลกลับเป็นประกายแวววาวขอเพียงเห็นสีหน้าอันปวดร้าวของผู้อื่นดวงตานางจะเป็นประกายนางก็ชมชอบชมดูผู้อื่นปวดทรมานหลิวเฉียงโกยทอดถอนใจกล่าวว่าหูหยินคะนึงหาหากินยอมให้ท่านไปเนื่องเพราะนางชมชอบดูท่านถูกนางทรมาน ท่านทราบได้อย่างไรว่านางยินยอมให้ข้าพเจ้าไปเนื่องเพราะนางรู้ใจข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าเป็นคนชมชอบเสพสุขโดยเฉพาะชมชอบให้บุรุษปรนิบัติดังนั้นทุกครั้งที่ไปข้าพเจ้าล้วนนำข้าทาสผู้หนึ่งติดตามไปหลิวเฉียงโกยกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ข้าทาสของท่านท่านใช่นางจับจ้องหลิวเฉียงโกยแววตาแปลเปลี่ยนอีกคราแปลเปลี่ยนจนประหลาดพิกลกว่าเดิม หิวเฉียงโกยก็จับจ้องมองนางทั้งสองจับจ้องมองกันและกันในลักษณะนี้ไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใดในที่สุดลิ้วเฉียงโกยทอดถอนใจยาวกล่าวว่าข้าพเจ้าใช่ขคงลังกุลถามย้ำว่าท่านเป็นข้าทาสของข้าพเจ้าถูกแล้วนับแต่นี้ท่านต้องติดตามรับใช้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าพอเรียกหาท่านก็ต้องรีบรุดมาถูกแล้วคงลังกุลกล่าวย้ำว่าข้าพเจ้าให้ท่านทำอะไร ท่านต้องทำเช่นนั้นถูกแล้วไม่ว่าท่านทำอะไรให้กับข้าพเจ้าห้ามไม่ให้มือสกปรกของท่านกระทบถูกข้าพเจ้าเด็ดขาดมือซ้ายของท่านหากกระทบถูกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะฟันมือซ้ายของท่านนิ้วมือของท่านพอกระทบถูกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะฟันนิ้วนั้นทิ้งถูกแล้วสีหน้าหลิวเฉียงโกยยังปราศจากความรู้สึกใดทั้งไม่มีแววเดือดดานและปราศจากแววเจ็บปวดรวดราว คงล้งกุนเพ่งมองลิ้วเฉียงโกยผ่านไปเนิ่นนานกลับถอนใจเบาๆกล่าวว่าดูท่าท่านไม่ใช่คนจริงๆภูเขาซีเฮียสัวภูเขารุ้งสถิตภูเขางามตรการชื่อภูเขาก็ไพเระหลังจากผ่านวัดหงลิมยี่ที่สำรวมหน้าเลื่อมใสข้ามสะพานคัวหังเกียที่เบื้องล่างปลูกดอกบัวจิวทัศน์ของภูเขาซีเฮียสัวล้วนปรากฏแก่สายตา ในลมสนธยาแววเสียงเพลงดังมาว่าคนสันโดษพำนักริมลำน้ำเย็นหมู่เมฆแพรวพรายวิการชุ่มฉ่ำลมหอมกลุ่นโชยพัดไม่ขาดสายผ่านสะพานสูงค่อยซื้อรำเรือเสียงเพลงระรื่นหูดอกบัวยิ่งรวยรื่นตาแต่ยังไม่อาจเปรียบกับทิวทัศน์ขุนเขาอันแพรวพรายซึ่งอยู่ใต้อาทิตย์สนธยาเต็มท้องฟ้าที่ไหลเขาปรากฏเมฆคลอยลอยเคลีอเขาทางน้อยทอดคดเคี้ยว ภูมิประเทศค่อนข้างลาดชันอันตรายความจริงเป็นสถานที่ซึ่งไม่มีผู้คนย่างกรายยามนี้กับปลุกสร้างเหลาสุราวิจิตตรการขึ้นหลังหนึ่งเหลาไม่สูงเท่าใดแต่วิจิตงดงามยิ่งสีน้ำมันที่พึ่งแห้งสนิทช่างไม้สองคนกำลังติดป้ายยี่ห้ออักษรทองอยู่เหนือประตูด้านตรงข้ามกับเหลาสุราเป็นยอดเขาสองลูกตั้งประจันที่แท้เป็นเกี่ยมกวงด่านกระบี่ซึ่งมีภูมิประเทศหวาดเสียวอันตรายที่สุด ของหลังกุนยืนอยู่ใต้ต้นแปะโบราณหลังเขาชี้มือไปยังเหลาสุรานั้นแต่ไกลกล่าวว่าท่านเห็นเหลาสุรานี้เป็นอย่างไรหลิวเฉียงโกยกล่าวว่าปลูกสร้างได้ไม่เลวแต่ปลูกผิดที่อ้อปลูกสร้างเหลาสุราในที่นี้ในเลยมีการค้าได้ข้าพเจ้าเกรงว่าไม่ถึงสามเดือนก็ต้องเลิกกิจการขงหลังกุลกล่าวว่าประการนี้ไม่ต้องให้ท่านกังวลข้าพเจ้าประกันว่า วันพรุ่งนี้ฟ้าไม่ทันสว่างเหล่าสุรานี้ก็จะอันตรธานไปมันสามารถบยบินขึ้นฟ้าไม่สามารถเมื่อบยบินไม่ได้ฉไหนพลันอันตรธานไปของหลังกุลกล่าวว่าเมื่อมีคนปลูกบ้านก็มีคนรื้อถอนหรือเหลาสุรานี้จะถูกรื้อถอนก่อนเช้าวันพรุ่งนี้อืมหลิวเฉียงโกยอดประหลาดใจมิได้กล่าวว่าบ้านที่เพิ่งปลูกสร้างเสร็จฉนหนคิดหรือทิ้ง เนื่องเพราะบ้านหลังนี้ปลูกสร้างเพื่อให้ผู้คนหรือทิ้งหลิวเฉียงโกยประหลาดใจกว่าเดิมมีคนปลูกสร้างบ้านเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินมีคนปลูกสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยมีคนปลูกสร้างบ้านเพื่อประกอบการค้าและมีคนสร้างบ้านเพื่อสุกซ่อนนางบำเรอคนเหล่านี้ล้วนไม่น่าประหลาดแต่การปลูกสร้างบ้านเพื่อหรือทิ้งหลิวเฉียงโกยกระทั่งได้ยินยังไม่เคยได้ยินมาของลังกุลกล่าวว่าท่านขบคิดไม่เข้าใจ หลิวเฉียงโกยยอมรับว่าคบคิดไม่เข้าใจจริงๆที่แท้ท่านก็มีเรื่องขบคิดไม่เข้าใจแสดงแน่ชัดนางไม่คิดคลี่คลายปมปิิศนานี้ดังนั้นหลิวเฉียงโกยก็ไม่ถามต่อหลิวเฉียงโกยเพียงทราบว่าของลังกุลนําตนเองมาที่นี้รับรองไม่ใช่เพียงเพื่อกลั่นแกล้งก่อกวนตนเองนางต้องมีจุดมุ่งหมายแน่นอนดังนั้นไม่ต้องให้หลิวเฉียงโกยถามไทยนางจะช้าเร็วต้องบอกออกมา หลิวเฉียงโกยเชื่อมั่นต่อข้อสันนิษฐานของตนเองตลอดมาอาทิตย์สนธยารับฟ้าม่านวิการเริ่มคลี่คลุมขุนเขาในเหลาสุราจุดโคมไฟเจิดจ้าสว่างสวยัยบนทางภูเขาคดเคี้ยวพลันปรากฏผู้คนขบวนหนึ่งขึ้นคนเหล่านี้มีทั้งบุรุษและสตรีบุรุษดูไปคล้ายผู้รับใช้ในเหลาสุราและพ่อครัวในเหลาสุราสตรีกับเป็นสตรีสาวที่แต่งกายยั่วยวนรูปโฉมไม่ขี้ริ้วเท่าให ของหลังกุลพันกล่าวว่าท่านทราบหรือไม่ว่าคนเหล่านี้มาทําอะไรหลิวเฉียงโกยกล่าวว่ามารื้อห้องหับอาศัยคนเหล่านี้ต่อให้รื้อสามวันสามคืนก็ไม่อาจรื้อบ้านหลังนี้ได้หลิวเฉียงโกยก็ยอมรับการรื้อบ้านแม้ง่ายได้กว่าปลูกสร้างบ้านแต่ก็ต้องมีความสามารถอยู่บ้างของหลังกุนถามไม่กว่าท่านดูออกหรือไม่ว่าสตรีเหล่านี้ทําอะไรหลิวเฉียงโกยย่อมดูออกกล่าวว่า อาชีพที่พวกนางกระทำแม้ไม่มีเกียรติเท่าใดแต่ก็มีประวัติยาวนานยิ่งนั่นเป็นอาชีพที่เก่าแก่ชนิดหนึ่งจริงๆที่ใช้ก็เป็นทุนรอนดั้งเดิมของสตรีของลังกุลกล่าวเสียงเย็นฉาว่าข้าพเจ้าทราบว่าท่านชมชอบดูสตรีประเภทนี้ดังนั้นตอนนี้ท่านทางที่ประเสริฐมองดูให้มากไว้หลิวเฉียงโกยกล่าวว่าหรือรอจนเช้าวันพรุ่งนี้คนเหล่านี้ก็จะอันตรธานหมดสิน้น ของลังกุลกล่าวอย่างเฉยชาว่าบ้านที่ปลูกสร้างขึ้นเพื่อรื้อถอนทิ้งคนมีชีวิตอยู่ก็เพื่อตะเตรียมตายท่านนำข้าพเจ้ามายังที่นี้เพื่อให้ข้าพเจ้าชมดูบ้านถูกรื้อถอนชมดูคนเหล่านี้ตกตายข้าพเจ้านำท่านมายังที่นี้เพื่อให้ท่านชมดูผู้คนที่จะมารื้อบ้านเป็นคนเยี่ยงไรของลังกุลเน้นเสียงว่าเป็นผู้ที่จะตายในเงื้อมือท่านเจ็ดคน ในที่สุดหลิวเฉียงโกยเข้าใจแล้วเจ็ดคนที่ว่าย่อมหมายถึงกาลีน้อยหลีตัวเก้าสตรีปลอมและพวกที่เฝ้าถ้ำของหูหยินคนึงหาทั้งเจ็ดคนนั้นหลิวเฉียงโกยอดถามไม่ได้ว่าคืนนี้พวกมันทั้งเจ็ดจะรุดมาอืมบ้านหลังนี้ความจริงเป็นหูหยินคนึงหาปลูกสร้างขึ้นหลังจากปลูกสร้างเสร็จจะให้พวกมันทั้งเจ็ดรื้อถอนอืมหลิวเฉียงโกยแม้เข้าใจยังอดถามไม่ได้ว่า เพราะเหตุใดเนื่องเพราะครูหญินขนนงหารู้ใจบุรุษโดยเฉพาะรู้ใจบุรุษเหล่านั้นนางกักขังบุรุษเหล่านั้นไว้ในถ้ำหากกักขังนานเกินไปพวกมันแม้ไม่คลุ้มคลั่งฟั่นเฟือนก็ทนทานไม่ได้ดังนั้นทุกระยะเวลาหนึ่งนางจะปลดปล่อยพวกมันออกมาให้พวกมันระบายอารมณ์อย่างเต็มที่สักกะหลิวเฉียงโกยอดทอดถอนใจมีได้หลังจากที่พวกมันทั้งเจ็ดมาถึงจะแปลเปลี่ยนเป็นลักษณะใด หลิวเฉียงโกยไม่ต้องชมดูก็คาดคำนวณได้หลิวเฉียงโกยรู้สึกเวทนาแทนสตรีเหล่านั้นหลิวเฉียงโกยยินยอมเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายที่หิวโหวยจนคลุมข้างเจ็ดตัวไม่ต้องการครบค้ากับคนทั้งเจ็ดนั้นของหลังกุลปลายตามองหลิวเฉียงโกยกล่าวเสียงเย่นชาว่าท่านก็ไม่ต้องเห็นอกเห็นใจพวกนางเนื่องเพราะขอเพียงชะล,ล่าเลเลเล็กน้อยท่านอาจต้องตายอย่างอนเนจอนาดกว่าพวกนาง หลิวเฉียงโกยนิ่งเงียบงันผ่านไปเนิ่นนานจึงถามว่าพวกมันเมื่อรุดมายัางที่นี้ทํำลับนั้นเป็นผู้ใดเฝ้ารักษาชิวหวยต่อเองหูหญินคนึงหาคนเดียวอย่างน่าสะพรึงกลัวกว่าพวกมันทั้งเจ็ดข้าพเจ้าไม่ทราบนางที่แท้มีพลังฝีมือระดับใดเพียงแต่ข้าพเจ้าไม่คิดไปทดลองเด็ดขาดหลิวเฉียงโกยกล่าวว่าดังนั้นข้าพเจ้าได้แต่ชมดูในที่นี้ไม่อาจแวกย่าให้งูตื่น เนื่องเพราะต่อให้ข้าพเจ้าฆ่าพวกมันทั้งเจ็ตอนนี้ก็ไม่อาจเข้าถ้ำหลับได้ของหลังกุลพงกศีรษะกล่าวว่าดังนั้นตอนนี้ข้าพเจ้าเพียงให้ท่านจับตาดูการลงมือของพวกมันคนผู้หนึ่งหลังจากระบายอารมณ์อย่างเต็มที่มาดว่าเป็นตอนหรือบ้านก็ต้องทุ่มเทวิชาฝีมือทั้งมวลออกมาจากนั้นเล่าจากนั้นพวกเราล้วนกลับไปรอคอยลิวเชียงโกยถามว่ารออะไรรอถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ ค่อยไปยังหมู่ตึกเนรนภาหลังจากบรรลุถึงหมู่ตึกเนรนภาข้าพเจ้าค่อยหาทางเสาะหาถ้ำลับนั้นมีหนำซ้ำต้องเสาะหาให้พบภายในวันครึง่งหลิวเฉียงโกยกล่าวว่าหลังจากที่คนเหล่านั้นระบายอารมณ์เสร็จสิ้นกลับสู่ถ้ำลับดังเดิมข้าพเจ้าไม่อาจสะกดรอยตามพวกมันไปไม่อาจหลิวเชียงโกยไม่กล่าวอะไรอีกคำพูดที่กล่าวแล้วไม่มีประโยชน์หลิวเฉียงโกยไม่เคยกล่าวมาก่อน ภูเขาฝั่งตรงข้ามจุดโคมไฟสว่างสวยัยแต่ที่นี่มืดมิดยิ่งในม่านวิการมืดทะมึนเพียงปรากฏประกายดาวหลายจุดลอยขึ้นประกายดาวอ่อนจางส่องต้องใบหน้าของหลังกุลอย่างเลื่อนรางนางเป็นสตรีที่งดงามยิ่งจริงๆม่านวิการก็งามซึ้งตรึงใจหลิวเฉียงโกยเลือกหินก้อนหนึ่งสุดนั่งลงเมื่อมองดูนางคลายมองดูจนเสื่องซึมเศรงหลังกุลพันกล่าวว่า ข้าพเจ้าสั่งท่านนั่งลงลิวเชียงโกยกล่าวว่าท่านไม่ได้สั่งข้าพเจ้าเมื่อไม่ได้สั่งท่านนั่งลงท่านก็ต้องยืนอยู่ลิวเชียงโกยลุกขึ้นยืนคงลังกุลกล่าวว่ากล่องอาหารที่ข้าพเจ้าสั่งท่านถือมาเล่าอยู่อย่างนั้นนํามากล่องอาหารรูปสี่เหลี่ยมจัดทําจากไม้ลงรักเมืองหั่งจิวลักษณะประณีตสวยงามคงลังกุลสั่งว่าเปิดฝาให้กับข้าพเจ้าพอเปิดฝาขึ้น ภายในกล่องอาหารบุแพรขาวจัดเตรียมกับแก้มสี่อย่างมันโถถาดหนึ่งสุราป้านหนึ่งสุราเป็นสุราเสียงเยี่ยงที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองฮั่งจิว่วกับแก้มสี่อย่างประกอบด้วยปลาทอดไก่ย่างเป็ดพะโละ้และซี่โครงหมูของหลังกุลกล่าวว่ารินสุราให้กับข้าพเจ้าหลิวเฉียงโกยประคองป้านสุรารินสุราจอกหนึ่งทันพบว่าตนเองหิวแล้วน่าเสียดายที่จอกสุรามีเพียงใบเด,เดียว ตะเกียบก็มีเพียงคู่เดียวหลิวเฉียงโกยได้แต่มองดูอยู่ด้านข้างของล้างกุลดื่มสุราสองจอกลิ้มชิมอาหารแต่ละอย่างคำหนึ่งก็ขมวดคิ้ววางตะเกียบลงกล่าวว่าเททิ้งหลิวเฉียงโกยกล่าวว่าเทอะไรทิ้งของทุกอย่างล้วนเททิ้งหลิวเฉียงโกยกล่าวว่าใหญ่ต้องเททิ้งเนื่องเพราะข้าพเจ้ารับประทานแล้วแต่ข้าพเจ้ายังหิวอยู่ของล้างกุลกล่าวเสียงเย็นชาว่า บุคคลเช่นท่านแม้หิวโหยสามสี่วันก็ไม่หิวโหยจนตายเมื่อมีสิ่งของรับประทานยใยต้องทนหิวเนื่องเพราะของที่เรารับประทานไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจกระทบถูกหลิวเฉียงโกยมองดูนางมองดูอยู่ครึ่งค่นวันจึงกล่าวตัวท่านก็ไม่อาจกระทบถูกไม่อาจและไม่เคยมีคนกระทบถูกท่านมาก่อนของหลังกุลหน้าเคร่งเครียดกล่าวว่านั่นเป็นเรื่องของข้าพเจ้า ท่านไม่ต้องยุ่งเกี่ยวแต่เรื่องของข้าพเจ้าท่านกลับยุ่งเกี่ยวมีผิดหลิวเชียงโกยกล่าวว่าท่านให้ข้าพเจ้ายืนข้าพเจ้าก็ยืนให้ข้าพเจ้าชมดูข้าพเจ้าได้แต่ชมดูมีผิดท่านไม่อนุญาตให้ข้าพเจ้าสะกดรอยตามายตรงข้ามไปข้าพเจ้าก็ไม่อาจไปไม่อนุญาตให้ข้าพเจ้ากระทบถูกท่านก็ไม่อาจกระทบถูกมีผิดหลิวเฉียงโกยมองดูนางมองดูอีกเนิ่นนานพันหัวรอแล้ว ของหลังกุลกล่าวเสียงเย็นฉาว่าขณะที่ข้าพเจ้าไม่อนุญาตท่านหัวรอก็ห้ามไม่ให้ท่านหัวรอเนื่องเพราะข้าพเจ้าเป็นข้าทาสของท่านตอนนี้ท่านนับว่าเข้าใจแล้วหลิวเฉียงโกยกล่าวว่าน่าเสียดายที่ข้าพเจ้ามีเรื่องหนึ่งไม่เข้าใจเรื่องอันใดข้าพเจ้าก็เป็นคนข้าพเจ้ากระทําการใดๆชมชอบใช้วิธีการของตัวเองสมมุติคงลังกุลถามว่าสมมุติอะไร ขณะที่ข้าพเจ้าคิดถึงสุราข้าพเจ้าก็ดื่มกล่าวจบหยิบฉวยสุราป้านนั้นจอกับปากดื่มลงไปจริงๆคงล้งกุนขุนแขนจนหน้าซีดขาวแค้นหัวรอไม่หยุดยัง้งกล่าวว่าดูท่าท่านคิดใกล้ตายลิวชิ้นโกยิ้มพลางกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่คิดตายแม้แต่น้อยเพียงคิดกระทบถูกท่านคงล้งกุนกระชากเสียงว่าท่านกล้าข้าพเจ้าฉไหนไม่กล้า มันพลันยื่นมือออกลูบคำใบหน้าของหลังกุนปฏิกิริยาของหลังกุนย่อมไม่ชักช้าของเชียเซียนจื้อเทพธิดานอกอยูงความจริงเป็นหนึ่งในสตรียอดฝีมือที่มีชื่อเสียงแห่งยุคนางที่หญิงยโสมิใช่ไม่มีเหตุผลหลิวเฉียงโกยพึ่งยื่นมือออกมือของขหลังกุนก็ตวัดวูบนิ้วเรียวทั้งสิบคล้ายกระบี่สั้นสิบเล่มกรีดใส่ชีกประจอนข้อมือหลิวเฉียงโกยดุดสายฟ้า ฝีมือของนางย่อมรวดเร็วยิ่งมีน้ำซ้ำกระบวนท่าแคล่วคล่องปราดเปรียวในกระบวนท่วงท่านี้ยังแฝงเคล็ดความพลิกแพงสลับซับซ้อนยิ่งน่าเสียดายที่เคล็ดความพลิกแพงของนางไม่อาจใช้ออกแม้สักประการเดียวข้อมือของลิ้วเฉียงโกยคล้ายบิดหักอย่างกระทันหันสองมืองอแล้วบิดจากตำแหน่งที่ไม่อาจคาดคิดคำนวณพันคร่ากรมชีพขจรข้อมือของคง,ง,งหลังกุ่นไว้คงหลังกุลคิดไม่ถึงว่า คนผู้หนึ่งสามารถพลิกแพงกระบวนท่าปานนี้ยามแตกตื่นไม่ทันคาดคิดสมควรพลิกแพงกลับกลายอย่างไรตลอดทั้งร่างก็ถูกยกขึ้นพลิกตลบกลางอากาศราหนึ่งกลับถูกหลิ้วเฉียงโกยกดติดกับก้อนหินหลิวเฉียงโกยกล่าวอย่างปลอดโปร่งว่าท่านคาดคิดออกหรือไม่ว่าตอนนี้ข้าพเจ้าคิดทําอย่างไรของหลังกุลคาดเดาไม่ออกนางกระทั่งคาดฝันยังคาดฝันไม่ถึงหลิวเฉียงโกยกล่าวว่า ข้าพเจ้าเพียงคิดถอดกางเกงของท่านออกมาตีก้นของท่านคงลังกุลแตกตื่นจนกระทั่งซุ่มเสียงก็แปลเปลี่ยนเป็นแหบพรากล่าวว่าท่านท่านกล้านางยังเข้าใจว่าหลิวเฉียงโกยไม่กล้าเด็ดขาดนางคาดฝันไม่ถึงว่ามีบุรุษกล้าจัดการกับนางเช่นนี้จริงๆน่าเสียดายที่นางลืมเลือนว่านางเองเคยกล่าวคำพูดประโยคหนึ่งคนผู้นี้ไม่ใช่คน ได้ยินเสียงฉาดฉาดฉาดสามครั้งหลิวเฉียงโกยกลับตีก้นนางสามครั้งจริงๆหลิวเฉียงโกยตีไม่หนักน่วงแต่ขงหลังกุลถูกตีจนกระทั่งเคลื่อนไหวยังไม่อาจเคลื่อนไหวหลิวเฉียงโกยยิ้มพลางกล่าวว่าซึ่งความจริงกาพเจ้าตอนนี้ยังสามารถกระทําเรื่องอื่นอีกประการสองประการน่าเสียดายที่กาพเจ้าไม่มีอารมณ์สนใจแล้วกล่าวจบคำแหงหน้าหัวรอดังๆสองครั้งกับพระจากไปในลักษณะนี้ กระทั่งเหลือแปลยังไม่เชื่อมลึงแลนางอีกขงหลังกุลแม้ขบฟันโดยแรงแต่น้ำตายังอดไหลหล่างออกมาไม่ได้พลันกระโดดปราดขึ้นร้องดังๆว่าหลิวเฉียงโกยเจ้าเดียรฉานต้องมีสักวันที่ข้าพเจ้าจะฆ่าท่านท่านไม่ใช่คนจริงๆหลิวเฉียงโกยกระทั่งศีรษะก็ไม่เหลียวกลับกล่าวยังเฉยชาว่าข้าพเจ้าความจริงไม่ใช่อยู่แล้ว